ท่านอ้อนวัชเรศรวิวัชรวงศ์เดินทางไปอาบูดาบีศึกษาดูงานเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศไทยโดยท่านอ้อนเล่าผ่าน Facebook ส่วนตัวเช้านี้มาประชุมที่สำนักงาน International Holding Company ที่กรุงอาบูดาบีสนทนาเรื่องการลงทุนในเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมลงทุนในด้านสาธารณสุขและทรัพยากรตามธรรมชาติของประเทศไทยทางเขาสนใจมากที่จะมาลงทุนในด้าน AI เทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอร์ที่บ้านเราตอนบ่ายไปพบดูไบฟิวเจอร์ฟาวเดชั่นหารือเรื่องการวิจัยต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเสนอให้เขามาทำงานวิจัยร่วมกับองค์กรต่างๆในประเทศไทย